แม่ยังไม่รู้เลยจีสุดที่รักรักเคยเกเรไม่กลับบ้านขอดเกล็ดปลาหารายได้เคยจีบก้าวไหมแม่ยังไม่รู้เลยจีสุดที่รักลูกชายเจี๊ยบที่สุดแจ็คเกอร์ลินรับวัย15เคยเกเรไม่กลับบ้านไปทำงานตลาดขอดเกล็ดปลาทำกุ้งหารายได้เล่าแฟนนอกใจแต่ให้อภัยตอบเคยจีบก้าวไหมรายการกินแกล้มเล่าเผยคลิปหัวแห่งชาติจ่อยจีฝนฟรอยจัดหนักหมดไม่สนผัวใครโดยจีสุดที่รักซับวิจิตลูกชายนักร้องดังเจี๊ยบที่สุดและแจ็คกี้นัทรดาหรือแจ็คเกอร์ลินอภิธนานนท์อดีตนักแสดงขึ้นแท่นสามีแห่งชาติกำลังฮอตกับบทตุนหนุ่มหล่อซุปตาในละครเกมรักทรยศเล่าตอนหนึ่งในรายการย้อนวัยเด็ก15ยอมรับว่าเกเรไม่กลับบ้านเป็นปีนอนบ้านเพื่อนวัยรุ่นเลือดร้อนอยากเป็นผู้ใหญ่คิดว่าเข้าใจโลกแล้วโทรบอกแม่จี15แล้วที่บ้านโทรมาบ่อยจำนำโทรศัพท์เลยไม่ให้ใครติดต่อถามว่าแล้วหาเงินยังไงจีตอบว่าทำงานในตลาดเข็นผักเหรอประมาณนั้นเลยเราไม่ได้ไปเรียนไม่กลับบ้านไม่มีรายได้เลยที่แรกไปอยู่บ้านรุ่นพี่ที่เจ้าของบ้านเขาเป็นเรือประมงนอน6โมงตื่นตีหนึ่งไปตั้งแผงที่ตลาดทำกุ้งขอดเกล็ดปลาเรื่องที่เล่านี้แม่ยังไม่รู้เลยส่วนต้อนเข้าวงการป้าตือมาเจอตอนนั้นไม่รู้จักใครเลยเพิ่งกลับจากอังกฤษแต่ลึกๆอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วส่วนตอนนี้สถานะหัวใจไม่มีแฟนคนคุยยังไม่มีเลยถามว่าเคยจีบก้าวสุภัสราไหมหนุ่มจีตอบว่าไม่เคยคุยเลยพร้อมทั้งเล่าเคยโดนแฟนนอกใจว่าแฟนไม่สบายซื้อของไปแขวนไว้หน้าบ้านเขาโทรขอให้มาเจอหน่อยเป็นห่วงเขาบอกไม่ได้ป่วยหน้าโทรมมากสักพักเพื่อนโทรมาถามมึงมาดูหนังที่นี่เหรอเขาไม่ได้อยู่บ้านใช่แต่เราก็ยังนั่งรอเราก็ยังไปต่อคนมันรักชมคลิปรายการอ่านข่าวจำแทบไม่ได้เจี๊ยบที่สุดร็อกเกอร์ดังลูกชายหล่อไม่แพ้พ่อที่แท้คือดาราหนุ่มดีเจคนนี้ส่งแรงใจแบมแบมห่วงแฟนคลับถามมีใครเจ็บที่พารากอนไหมส่งแรงใจแบมแบมห่วงแฟนคลับถามมีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่พารากอนไหมทางอากาเซ่เผยมีหนึ่งคนอยู่โรงพยาบาลสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสยามพารากอนห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางกรุงเทพมหานครสร้างความกลัวความวิตกกังวลและความหวาดผวาไปทั่วโซเชียลจนเกิดการกระจายข่าวไปทั่วโลกหลังมีเหตุคนร้ายใช้อาวุธยิงจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายและผู้บาดเจ็บอีก5รายซึ่งสร้างความหวาดหวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพารากอนติดเทรนด์ X ทวิตเตอร์มาหลายวันซึ่งยังมีชาวเน็ตจำนวนมากพูดถึงในเรื่องนี้พร้อมทั้งส่งกำลังใจและความเป็นห่วงให้ผู้บาดเจ็บทั้ง5รายให้ปลอดภัยรวมถึงมีศิลปินและนักแสดงหลายคนออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บเช่นกันดังแบมแบมการที่มุกภูวกุลศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาทวีตถึงเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่ามีอากาเซ่เจ็บจากเรื่องที่พารากอนไหมครับซึ่งชาวทวิตเตอร์หลายคนออกมาเผยว่าหนึ่งในอากาเซ่ที่บาดเจ็บคือคุณหนิงซึ่งเป็นคนเดียวกับแฟนคลับที่เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตล่าสุดของนนท์นนท์พร้อมทั้งแนบคลิปที่คุณหนิงไปรับแบมแบมที่สนามบินอากาเซ่และชาวเน็ตหลายๆคนร่วมใจกันคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าขอภาวนาขอให้คุณหนิงปลอดภัยล่าสุดแบมแบมออกมาทวีตเพิ่มเติมว่าขอให้พี่ที่เจ็บจากเรื่องที่เกิดขึ้นฟื้นฟูร่างกายและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเสียใจมากๆที่คนของเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หวังว่าจะไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะครับ
ขอโทษทีทำได้แค่โพสต์ใน SN แบบนี้ถ้ามีคนที่รู้ว่าพี่เขาอยู่โรงพยาบาลไหนขอให้ส่งที่อยู่ให้หน่อยนะครับอยากส่งกำลังใจและของเล็กน้อยให้พี่เขาครับเพิร์ดไรปัญหาร่วมงานจีน่าหลังมีข่าวคบทอยพอจอดดราม่าหนักท้อแต่ไม่ถอยจอดดราม่าหนักหน่วงตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเลยทีเดียวสำหรับนางเอกน้องใหม่เพิร์ดวีรินสราตั้งกิจสุวานิชตั้งแต่ปมล็อกกี้แฟนคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนมาถึงข่าวลือกิ๊กกักทอยปฐมพงศ์จนถูกโยงว่าเป็นมือที่สามทำให้ฝ่ายชายต้องจบรักกับแฟนสาวรุ่นพี่จีน่าเดอะเฟสล่าสุดเจอสาวเพิร์ดในงาน VIP First Preview รับชมละคร2ตอนแรกพร้อมเหล่านักแสดงจากละคร VIP รักซ่อนชู้ที่ SF World Cinema Central World เลยถามไถ่ถึงมรสุมดราม่าที่ต้องรับมือพร้อมอัปเดตหัวใจหลังมีข่าวลือซุ่มคบทอยรวมถึงเรื่องที่โดนจับตาการมาร่วมงานกับจีน่าในละครเรื่องดังกล่าวอัปเดตหัวใจหน่อยไม่มีเลยค่ะโสดสนิทสุดๆนานมากแล้วค่ะทุกวันนี้รู้สึกว่าเราสนุกกับการทำงานจริงๆเรียนก็หนักแล้วเราก็อยากกลับมามีเวลาให้ครอบครัวด้วยหนุ่มๆก็ไม่มีเข้ามาเลยอันนี้ไม่ได้แอบแอบเดินผ่านสักปลายผมก็ไม่มีก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวกิ๊กกักกับทอยปฐมพงศ์ก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้มีอยากจะลองศึกษาอะไรกันด้วยคนจับตาเพราะละคร VIP รักซ่อนชู้เล่นกับจีน่าซึ่งเป็นแฟนเก่าทอยด้วยสุดๆใน TikTok ก็มีคนจับโยงถามว่าอึดอัดไหมไม่ค่ะพอถึงเวลาที่เราร่วมงานกันจริงๆมันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรพี่จีน่าก็เป็นพี่ที่น่ารักช่วยซัพพอร์ตเราตลอดในกองถามว่าได้คุยเรื่องข่าวไหมไม่เลยค่ะเพราะไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะต้องมานั่งมีปัญหากันเราสามารถแยกกันได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรสรุปว่าผู้หญิงไม่ตีกันเพราะผู้ชายไม่ตีไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรให้ตีแล้วอย่างใน TikTok ที่มีจับโยงอยู่รู้สึกไหมว่าทำไมเราโดนโจมตีเยอะจังเห็นแล้วก็มีรู้สึกงงๆบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรเข้าใจในพาร์ทที่เขาตีความกันไปหรือว่าจับโยงซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติโสดสนิทไม่เหงาเหรอไม่เหงาค่ะความที่เราสนิทกับคุณแม่มากก็เหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีน้องชายอีกถามว่าคุณแม่ห่วงไหมไม่ห่วงแต่ห่วงมากกว่าว่าเหนื่อยไหมหรือความปลอดภัยเวลากลับบ้านสโป๊กที่ชอบความสบายใจมากกว่าเป็นคนที่โตกว่าถ้าภายนอกก็ขอสูงหน่อยไม่ชอบคนตัวเล็กกว่าส่วนตัวไม่ได้ปิดกั้นแค่ว่าตอนนี้ขอเต็มที่กับการทำงานก่อนถือเป็นนางเอกน้องใหม่ที่โดนดราม่าเยอะใช่ค่ะถามว่ารับมือยังไงมันก็ไม่ถึงกับเราตั้งรับขนาดนั้นแต่พอเจอจริงๆเราแค่รู้สึกว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเรื่องไหนแก้ได้เราก็แก้เรื่องไหนที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็รับฟังและพร้อมที่จะเข้าใจคนที่เขาคิดในมุมมองของเขามากกว่าดราม่าที่เกิดขึ้นมันอาจจะติดตัวเราไปตลอดเตรียมใจยังไงจริงๆมันก็รู้สึกไม่ดีมากอยู่เหมือนกันค่ะหมายถึงว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราเข้าใจและผ่านมันไปให้ดีกว่าค่ะตอนที่จอดดราม่าหนักเคยท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่วงการแล้วไหมไม่ได้ถึงกับท้อจนขนาดว่าอยากถอยเรายังรักในอาชีพตรงนี้อยู่แต่ก็มีบ้างที่รู้สึกบั่นทอนเสียใจทุกวันนี้ยังเจอสายตาคนมองแปลกๆอยู่ไหมเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายตาอย่างนั้นหรือเปล่าคิดแค่ว่าถ้าคนเจอเรามองเราก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเลยไม่ได้คิดว่าเขาต้องอะไรกับเราแน่เลยเพราะถ้าคิดอย่างนั้นเราก็จะโลกและเครียดด้วยเขาว่าคนจะดังมักจะมีอะไรมาขวางนะแต่ไม่ดีเลยยิ้มอย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลยค่อยๆดังดีกว่า